รับปล่อยผู้ร้ายลอยนวลชวนชาวไทยร่วมแรงใจกวาดบ้านเปิดหน้าชกกันอย่าให้มันเป็นที่แอบว่าไอ้หรืออีตัวไหนมันตัวแสบที่แนบแน่นนายทูปิดที่พลสารพิษยุบเธอเลิกเธอยุบเธอเลิกเธอไปว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนัญญาไทยเศรษฐ์คุมกรมวิชาการนะคะแต่ถ้าที่ว่าคุณไม่ฟังคุณไปเอาคนมาถอนฉันออกไปถ้าคุณมาปลดฉันออกไปเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้สารพี่ไหมล่ะต้องทำเพียงคนเดียวเนี่ยเอกสารเนี่ยต้องมาตามเองเลยนี่ขนาดเป็นรัฐมนตรีเป็นวันศุกร์ที่พิเศษสุดเดิมทีวันศุกร์วันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะพูดเรื่องกัญชาอุตส่าห์ไปหาเพลงบ้ากัญชาของคำรณสมปุณณานนท์มานะครับก็ปรากฏว่ากำลังจะเล่าเรื่องที่มาที่ไปของกัญชาว่าเหตุเกิดกับใครใครเข้ามาทำให้กัญชาเนี่ยซึ่งกำลังจะเป็นยารักษาโรคที่แพทย์แผนโบราณใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 5 6ทำไมถึงหายไปนะครับและทุกวันนี้คนที่มามีพฤติกรรมขัดขวางการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคนั้นเป็นคนกลุ่มประเภทใดตรงนี้อาจจะต้องโยงกลับไปอาทิตย์หน้านะครับวันศุกร์ศุกร์นี้เนี่ยผมมีเรื่องสำคัญกับชีวิตพวกเราที่จะพูดกับท่านผู้ชมทั้งหลายท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าเขาบอกว่าเรื่องสารพิษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อมันเข้าใจง่ายนิดเดียวตามผมมาสิครับวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยทานพืชผักผลไม้ล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมไม่มากก็น้อยของสารพิษ3ประเภทที่กำลังต่อสู้กันถึงพริกถึงขิงด้านหนึ่งคนที่รักชีวิตประชาชนไม่ว่าจะเป็นหมอนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุธาหรือว่ากลุ่มองค์กรเอกชน NGO ที่ต่อสู้ในเรื่องการแบนสารพิษและประชาชนทั่วไปที่บางส่วนเข้าใจในเรื่องราวบางส่วนกำลังงงกับเหตุการณ์ทั้งหมดกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำซึ่งถูกครอบงำโดยบริษัทที่นำสารพิษพวกนี้เข้ามาตั้งแต่สมัยไหนมานมนานแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมจะบอกข่าวร้ายให้ฟังนิดหนึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีการทำวิจัยมาแล้วบอกว่าผู้หญิงเนี่ยที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีเกือบ 40-50% ที่ได้รับอิทธิพลได้รับเชื้อจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักผลไม้และมีผลต่อครรภ์ของบุตรหมายความว่าการพัฒนาของบุตรที่อยู่ในท้องนั้นเนี่ยพอเริ่มเจริญเติบโตในครรภ์เนี่ยนะจะได้รับการพัฒนาช้าขึ้นและก็เมื่อเด็กคนนั้นคลอดออกมาเนี่ยการพัฒนาในเรื่องความคิดในเรื่องสมองก็จะช้าขึ้นที่สำคัญที่สุดผมเนี่ยเคยสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ะทำไมเด็กสมัยนี้เนี่ยผมไปเจอพ่อแม่เด็กหลายคนคุณสุธิจะแก้เรื่องสมาธิสั้นของลูกได้ยังไงคะอ๋อพอผมอ่านเอกสารต่างๆใช่แล้วก็ไอสารพิษที่เขากำลังจะแบน3ตัวนี่แหละมันมีผลต่อครรภ์แม่เมื่อแม่ลูกเกิดมาจากครรภ์อันนั้นซึ่งได้รับส่วนผสมของสารพิษนั้นก็เลยจะทำให้เด็กคนนั้นมีสมาธิสั้นท่านผู้ชมลองไปเช็คดูสิว่าเด็กสมัยนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยสมาธิสั้น
มีมากเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเป็นโรคมะเร็งถึงเป็นกันได้เยอะแยะขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องราวที่ผมจะพูดในวันนี้นะฮะคนที่อำมหิตชาด้านแล้วก็ใจร้ายใจดำที่สุดก็คือคนที่สนับสนุนส่งเสริมให้สารพิษนี้ยังใช้ต่อไปได้ท่านผู้ชมครับตัวเลขสั้นๆง่ายๆ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าว่าคนตายเพราะสารพิษตัวนี้เนี่ยเกือบ 3,000 คนและทุกปีมีคนประมาณ 5,000 คนที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวในเรื่องสารพิษพวกนี้นะครับสูญเสียงบประมาณไปอย่างมหาศาลนะปัญหานี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้กระทรวงสาธารณสุขมีความไม่สบายใจนะฮะก็เลยเสนอเรื่องราวต่างๆมาเพื่อให้ยุติในเรื่องนี้คุณหมอนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาซึ่งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์เป็นนักวิจัยนักค้นคว้าก็ออกมาเป็นหัวหอกในการต่อสู้เรื่องนี้แต่อิทธิพลของพวกสารพิษนั้นร้ายแรงร้ายกาจมากเอาสั้นๆสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ค่อยรู้เรื่องสารพิษตัวนี้นะฮะท่านจะได้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดหลายท่านที่ตามมานานแล้วก็อาจจะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสารพิษ3ตัวที่เรากำลังจะให้ยุติมันเนี่ยฮะประกอบด้วยตัวแรกนะฮะเขาเรียกคลอไพรีฟอสคลอไพรีฟอสเนี่ยเป็นสารพิษเพื่อกำจัดแมลงที่อยู่ในพืชไร่นะฮะท่านผู้ชมจำได้นะฮะคลอไพรีฟอสจำมันง่ายๆว่าไอ้คลอไม่ต้องไปสนใจจำชื่อเคมีมันนี่คือไอ้คลอไอ้คลอเนี่ยมีหน้าที่กำจัดแมลงตัวที่สองนะครับที่ผมยกมาให้ดูนี่นะครับคือไกลโฟเซตไกลโฟเซตนะฮะไกลโฟเซตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดวัชพืชนะที่ขึ้นระหว่างที่เพาะปลูกไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากจำมันเพียงแต่ว่าชื่อไอ้ไกลนี่ไอ้คลอนี่ไอ้ไกลนะครับตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวร้ายกาจที่สุดมากๆยังหาที่เปรียบไม่ได้มันชื่อเต็มมันชื่อพาราควัตจำมาไว้ง่ายๆแล้วกันว่ามันชื่อไอ้ควอดนะฮะไอ้ควอดไอ้ไกลแล้วก็ไอ้คลอ3ตัวนี้เป็นมูลเหตุที่ทำให้ชาวไร่ชาวเกษตรกรต้องล้มหายตายจากเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากตรงนี้อย่างน้อยที่สุด4ปีนี้ร่วม 3,000 คนและที่เข้าโรงพยาบาลอีกปีละ 5,000 กว่าคนรูปมีให้ดูอาจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ธีรวัฒนะฮะเหมจุฑาท่านเคยเอารูปให้ดูน่ากลัวมากขาเนี่ยผุพองเน่าเปื่อยนะครับอะไรที่ทำให้ของพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครสนใจจริงๆเขาสนใจกันมานานแล้วแต่เส้นสนกลในของคนซึ่งนำเข้าคนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสารพิษหรือบริษัทผู้ผลิตมีอิทธิพลในประเทศไทยสูงท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยจำชื่อบริษัทมอนซานโต้ได้ไหมมอนซานโต้มันขายบริษัทของมันทำไมต้องขายมอนซานโต้มันขายเพราะว่ามันโดนประชาชนต่อต้านจนมันทนไม่ไหวมันก็เลยต้องขายบริษัทมันไปให้ใครไปให้บายเออร์บายเออร์เป็นบริษัทเยอรมันตอนนี้บายเออร์กำลังแสดงฤทธิ์แสดงเดชที่มาที่ไปของสารพวกนี้เนี่ยฮะต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งมันมีที่มาที่ไปประการแรกเนี่ยในยุคแรกของการที่มีการผลิตสารเคมีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาพวกแมลงพวกวัชพืชที่เกิดขึ้นเวลาคุณทำการกสิกรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในอเมริกาในยุโรปในแคนาดาในยุคต้นๆไม่มีใครสนใจไม่มีงานวิจัยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
แล้วแต่ละบริษัทที่ทำเรื่องนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะฮะบางบริษัทอย่างเช่นดูปองดูปองนี่มาเกี่ยวข้องกับสารพิษนะฮะแล้วก็ดูปองในอนาคตเนี่ยเรื่องกัญชาก็จะเล่าให้ฟังว่ามาเกี่ยวข้องกับกัญชาได้ยังไงถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันคือความชั่วร้ายความโหดเหี้ยมอำมหิตของฝรั่งปรากฏว่าพอมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเริ่มใช้สารพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆคนทางตะวันตกก็เริ่มฉลาดคนทางตะวันตกก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยกับสารพิษพวกนี้ก็เลยต้องพึ่งช่องทางทางกฎหมายไม่อยากจะพูดว่าช่องทางทางกฎหมายของคนทางตะวันตกนั้นเขามั่นคงและเขาหนักแน่นกว่าช่องทางทางกฎหมายในประเทศไทยแต่เอาเป็นว่าเขาพึ่งพากฎหมายจนกระทั่งกฎหมายก็มีการฟ้องร้องหลายบริษัทที่ทำสารพิษพวกนี้และเมื่อล่าสุดเนี่ยศาลแคลิฟอร์เนียเนี่ยพึ่งตัดสินพิพากษาให้บริษัทที่ผลิตสารพิษพวกนี้ต้องจ่ายค่าชดเชยบางรายจ่ายถึงเกือบ80ล้านเหรียญสหรัฐ 2,000 กว่าล้านบาทบางรายจ่ายตั้ง200กว่าล้านสหรัฐนะฮะเกือบหมื่นล้านบาทเมืองไทยยังไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตความรู้ผ่านการวิจัยผ่านความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกบริษัทพวกนี้เนี่ยทำมาหากินในอเมริกาและในตะวันตกไม่ได้อ้าวแล้วทำยังไงล่ะเขาก็มองตลาดเอเชียตลาดแอฟริกาเขามองว่าคนเอเชียคนแอฟริกามันโง่แล้วก็กฎระเบียบในประเทศนั้นมันซื้อได้นะฮะไม่มีเว้นไม่ว่าประเทศไหนก็ตามก็เลยมีการทะลุทะลวงเอาไอสารพวกนี้มาแล้วก็ขายความคิดที่ว่าใช้สารพวกนี้กำจัดวัชพืชใช้สารพวกนี้กำจัดแมลงก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากๆและนี่ก็เป็นชุดภาษาอีกชุดหนึ่งซึ่งฝ่ายที่ต่อต้านคนซึ่งต่อต้านคนที่ต้องการให้แบนก็มาอ้างว่าใครถ้าต่อต้านการแบนเนี่ยกำลังจะทำลายความมั่นคงทางอาหารซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โกหกท่านผู้ชมครับโกหกหน้าด้านๆเพราะว่าองค์การอนามัยโลกมีคณะอนุกรรมการองค์กรเล็กองค์กรหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่องค์กรอนามัยโลกเขาทำการตรวจสอบแล้วเขาเห็นว่าไอ้ประเทศที่ยกเลิกสารพิษพวกนี้เนี่ยตรงกันข้ามผลผลิตกับสูงกว่าเก่าและตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้เป็นข้อมูลของสหประชาชาติอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเลิกไปแล้วนี่นะแล้วจะทำยังไงจะหาอะไรมาทดแทนได้ไหมอ่ะง่ายๆผมถามคำถามง่ายที่สุดให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจเขมรลาวเวียดนามยกเลิกสารพิษพวกนี้หมดแล้วผมถามว่าระหว่างเขมรลาวและเวียดนามคนของเขากับคนของเราใครฉลาดกว่ากันใครชำนาญกว่ากันชำนาญเรียนหนังสือมาหนังสือเล่มเดียวกันอาจจะจบด็อกเตอร์มาที่เดียวกันนะฮะทำวิจัยเหมือนกันหมดแต่ว่าของพวกเขารักประชาชนมากกว่าของพวกเรานะเขาก็อยากได้เงินบริษัทสารพิษก็คงจะไปวิ่งเต้นพวกเขาแต่เขาไม่ยอมจึงเป็นที่มาของการแบนนะของลาวเวียดนามและก็เขมรคำถามมีอย่างนี้ถ้าลาวเวียดนามและเขมรแบนรวมทั้งประเทศจีนด้วยถ้าเขาแบนตรงนี้เนี่ยยังไม่นับประเทศทางยุโรปทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้ว53ประเทศที่แบนถามว่าเราใช้ความชอบธรรมตรงไหนที่จะมายืนอยู่แล้วก็มาอ้างว่าการที่เราไม่แบนเพราะเราต้องการเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่ชาวนาแล้วผมถามคำว่าแล้ววันนี้เขมรลาวเวียดนามผลผลิตลดลงหรือเปล่าก็ไม่ได้ลดท่านผู้ชมครับเวียดนามกลับกลายเป็นคนที่ส่งออกข้าวมากกว่าไทยอีกพิสูจน์ว่ายังไงมันพิสูจน์ว่าคำกล่าวหาของพวกที่มีผลประโยชน์กับกลุ่มสารพิษนี้เขาพูดอะไรก็พูดได้นะฮะพูดบิดเบือนพูดโน่นพูดนี่นะครับเดิมทีเนี่ยการต่อสู้ในเรื่องแบนสารพิษนั้นเป็นการต่อสู้ในเชิงวิชาการนะฮะซึ่งทั้งผู้ซึ่งทั้งคนซึ่งเป็นหัวหอกของบริษัทไบโอไทยหรืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คุณหมอธีรวัฒน์
เหมจุฑาก็ต่อสู้ทางวิชาการก็เลยต้องงัดเอารายงานต่างๆออกมานะฮะรายงานต่างๆออกมาเนี่ยรายงานของฝ่ายสารพิษก็มีรายงานของเขาแต่เป็นรายงานที่เก่าไม่ทันสมัยไม่เหมือนรายงานที่สดใหม่ของเราและใครบ้างในประเทศไทยที่วิจัยเรื่องนี้แล้วค้นพบข้อมูลอันน่าตกตะลึงมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะตลอดจนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรนะทั้งหมดวิจัยออกมาออกไปในทิศทางเดียวกันผมอดคิดไม่ได้ว่าลักษณะการแบนสารพิษหรือไม่แบนสารพิษคนที่สนับสนุนให้สารพิษยังใช้อยู่เนี่ยนิสัยและสันดานเหมือนไอ้ทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเวลามันโวยวายออกมาเนี่ยมันไม่ฟังเสียงอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก100คนจาก40ประเทศเขาทำการวิจัยและผลวิจัยออกมาตรงกันหมดว่าโลกกำลังร้อนขึ้นโลกกำลังร้อนขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงมีพายุมากขึ้นแผ่นดินไหวมากขึ้นตลอดจนน้ำท่วมมากขึ้นไอ้ทรัมป์เขาบอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพราะว่าข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยมันแสดงว่าโลกไม่ได้ร้อนขึ้นพอมีเรื่องพาราควอดเรื่องไอ้ไกลเรื่องไอ้คลอไอ้พวกนี้เกิดขึ้นอ๋อผมก็เลยนึกออกอ๋อพวกนี้นิสัยสันดานเหมือนไอ้ทรัมป์ท่านผู้ชมก็รู้ว่าไอ้ทรัมป์นี่นิสัยสันดานเป็นยังไงเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีอเมริกาที่ต่ำช้ามากที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมผมไม่อยากจะไปเปรียบเทียบคณะกรรมการพวกนี้เพราะคณะกรรมการพวกนี้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเอาละท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมทราบถึง3ตัวนี้แล้วผมจะอธิบายให้ฟังอย่างไอ้คลอนี่นะฮะมีผลอะไรบ้างมีผลทำให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เด็กที่เกิดมา IQ ต่ำสมาธิสั้นการตอบสนองช้าลงต่อมไทรอยด์เป็นพิษเพิ่มเซลล์มะเร็งในลำไส้อันสุดท้ายนี่เป็นการวิจัยของสถาบันจุฬาภรณ์นะครับนะฮะส่วนมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลพบเจ้าคลอเนี่ยในซีรั่มแม่และสะดือเด็กทารกแรกเกิดท่านผู้ชมครับเกือบ 50% ของตัวอย่างที่เขาไปค้นมาสมมติว่าเขาเอาคนตัวอย่างคนมาประมาณ100คนนี่50คนมีสารพวกนี้อยู่ท่านผู้ชมน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมไม่ใช่ความผิดของเขาใครจะไปรู้ล่ะผักพืชผักผลไม้ที่มันสะอาดสะอ้านขนาดล้างน้ำแล้วมันยังเหลือสารไอ้พวกนี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นสารพวกนี้ก็เลยมาปนเปื้อนน้ำนมแม่นะครับที่ลำพูนเขาถึงทำวิจัยมาว่าที่ลำพูนและลำปางประชาชนเกือบ 90%มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารในพวกนี้ทำให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อและต่อมไร้ท่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจดีๆว่างานนี้ไม่ใช่เป็นงานมาต่อต้านโดยที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานถามอย่างนี้หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีสารทดแทนให้เกษตรกรไม่ใช่เหรอถ้าเราตัดสารพวกนี้ไปแล้วเกษตรกรจะกำจัดวัชพืชได้ยังไงจะกำจัดแมลงได้ยังไงคำถามผมจะตอบอย่างนี้เอาเป็นหลักปรัชญาง่ายๆแล้วเขมรเวียดนามลาวเนี่ยเขาไม่มีสารทดแทนเลยนะเขาก็ต้องมีเพราะถ้าเขาไม่มีแล้วเขาจะทำนุบำรุงเกษตรกรเขาให้ผลิตผลผลิตออกมาได้มากกว่าเก่าได้ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้คือความรู้เบื้องต้นเป็นหลักปรัชญาง่ายๆสามัญสำนึกที่คนเราก็คิดได้คือผมพูดไปผมก็น้อยใจไปเพราะคนไทยเนี่ยจบด็อกเตอร์บางครั้งยังมีมากกว่าประมาณจบด็อกเตอร์มันไทยยังมากกว่าคนจบปริญญาตรีในเขมรหรือในลาวซะด้วยซ้ำแล้วพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายพวกนี้ทำอะไรกันอยู่และพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีการศึกษาความรู้ทางวิทยาสูงส่งในกรมวิชาการการเกษตรท่านทำอะไรอยู่นะฮะเหมือนคนสุภาษิตคนแต่จิ๋วก็บอกว่ากินข้าวอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำหรือยังไงท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี2559ก่อนหน้านั้นซะด้วยซ้ำกรมวิชาการเกษตรรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจว่าไอสารพิษอันนี้เป็นอันตรายต่อคนนะฮะถ้ามีจิตใจจิตใจที่เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อชาวไร่ชาวนานะฮะต้องคิดวิธีหาสารมาทดแทนนะฮะทำไมไม่มีการคิดวิธีหาสารมาทดแทนเพราะว่าถ้าหากมีปัญหาความขัดแย้งตรงนี้
กรมวิชาการเกษตรสามารถจะเสนอได้ว่าโอเคถ้าจะแบนตรงนี้ไปผมมีสารทดแทนมาแล้วเพราะผมเตรียมค้นคว้ามาแล้ว1 2 3 4 5อันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมวิชาการเกษตรหรือเปล่าผมคิดว่าใช่และประวัติของผมอายุ72ปีนี้ที่ผ่านการมองอะไรหลายอย่างในกรมวิชาการเกษตรผมมีความรู้สึกว่ากรมวิชาการเกษตรเป็นกรมที่มีปัญหามากที่สุดนะฮะแล้วผมคิดว่าถ้ารื้อโครงสร้างหรือยุบมันไปเลยก็ได้นะฮะผมคิดว่าโอกาสที่การเกษตรเมืองไทยเนี่ยจะไปได้อย่างยั่งยืนและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นจะมีประโยชน์เพราะวันนี้กรมวิชาการเกษตรถูกครอบงำท่านผู้ชมครับถูกครอบงำด้วยทุนต่างชาติการครอบงำด้วยทุนต่างชาตินั้นเขาดูแลกันอย่างตั้งเป็นตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยนะเพราะฝรั่งเนี่ยพอมันค้าขายในประเทศมันไม่ได้ถ้าประเทศของมันยังแบนสารของมันแล้วมันเอามาให้เรานี่นะตรรกะง่ายๆเมื่อประเทศมันซึ่งเป็นต้นตำรับยังแบนแล้วเรายังรับมันเข้ามาทำไมนะเพราะฉะนั้นตรรกะตรงนี้เนี่ยท่านตอบผมไม่ได้หรอกท่านที่สนับสนุนสารพิษท่านตอบผมไม่ได้ท่านเพียงแต่ลอกเรียนคำพูดที่มันป้อนใส่ปากท่านป้อนใส่สมองท่านนะว่าสารพิษพวกนี้จะถ้าเราไม่ใช้นะมันก็จะทำให้ผลผลิตไม่ดีขึ้นในขณะเดียวกันต้องมีสารทดแทนบางคนเป็นถึงส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็ออกมาเอ่ยเหมือนกับเชียร์บอกว่าเออต้องมีสารทดแทนมานะแล้วถ้าสารทดแทนเนี่ยแพงกว่าเดิม3หรือ4เท่าเนี่ยนะจะทำให้เกษตรกรต้นทุนก็สูงท่านผู้ชมครับถ้าเป็นการระงับความตายของคนที่4ปีตายไปเกือบ 2-3,000 คนแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกปีละ 5,000 คนถ้าสารทดแทนเข้ามาแทนแล้วไม่มีพิษถ้าจำเป็นต้องแพงกว่าเก่า3เท่า4เท่าซึ่งผมไม่คิดว่า3เท่า4เท่านั่นคือการพูดแบบดราม่านะฮะแบบเหมือนกันเล่นละครผมคิดว่าจะแพงแค่ไหนก็ตามรัฐสามารถที่เข้าไปแบกรับได้เพื่ออะไรนะเพื่อชีวิตคนเราอย่าไปมองชีวิตคนให้มันถูกเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเขาเป็นเพื่อนเกษตรกรและเราอย่าไปมองผลที่มันจะเกิดกับแม่และเด็กในครรภ์ที่ได้รับเพศภัยจากสารพิษพวกนี้ท่านผู้ชมครับสมมติท่านผู้ชมมีที่อยู่100ไร่แล้วท่านใช้ไอ้ควอตไอ้คลอไอ้ไกลเนี่ยนะพ่นฆ่าวัชพืชพ่นแมลงมันไม่ได้จบลงที่ไร่ของท่านนะเพราะมันซึมลงไปในดินแล้วพอฝนตกมันก็เป็นตัวการที่ทำให้สารพิษพวกนี้ไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลองสิ่งที่มันเกิดแล้วมีผลมากจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็คือว่ากบปลาปูหอยมีสารพิษปนเปื้อนหมดถึงบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสารพิษเยอะที่สุดท่านผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนบอกว่าถ้าคณะกรรมการเสนอมาให้มีมติยกเลิกผมจะเซ็นไปเลยนะฮะ149ไร่ที่ใช้สารพิษนี้ท่านรัฐมนตรีพูดง่ายเกินไปเดี๋ยวผมจะกลับมาตอนสุดท้ายจะพูดถึงคน 3-4 คนมีท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนมีท่านรัฐมนตรีช่วยมนัญญานะครับไทยเศรษฐ์แล้วมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับและก็มีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคุณอนุทินนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอย้อนกลับมานะฮะท่านผู้ชมครับถ้าตามคำพูดของท่านรีเฉลิมชัยศรีอ่อน149ล้านไร่เนี่ยท่านลองหลับตาภาพวาดภาพสิไอ้ผลข้างเคียง149ล้านไร่เนี่ยมันจะได้รับจากฝนที่มันช้าแล้วทำให้สารพิษลงสู่แม่น้ำลำคลองผมว่าเผลอๆนี่นะฮะน่าจะมีไม่ต่ำกว่าพันล้านไร่ที่ได้รับผลกระทบกับตรงนี้นั่นคือที่มาว่าทำไมโรคภัยไข้เจ็บบ้านเรามันเยอะกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหามากเพราะกระทรวงสาธารณสุขในขณะนี้พยายามจะปรับตัวเป็นผู้ป้องกันมากกว่าเป็นผู้ติดตามก็คือว่าพอเป็นโรคแล้วมาเข้าหากระทรวงสาธารณสุขก็มารักษาเขาต้องการให้คนดูแลตัวเองและพวกสารพิษคือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาเว้นการที่เขาเป็นต้นเรื่องในการเสนอให้แบน
เป็นต้นเรื่องที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะไม่พูดรายละเอียดผมจะพูดถึงวิธีการหลักการปรัชญาและสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรในวงการนี้อันดับแรกทำไมผมถึงกล้าพูดว่ามีนักวิชาการในกรมวิชาการทางการเกษตรที่รับเงินรับทองบริษัททำสารพิษไม่ใช่เฉพาะบริษัทพวกนี้บริษัทเอกชนทั้งหลายที่จะเสนอทั้งยาทางเกษตรกรรมทั้งโน่นทั้งนี้เข้ามาต้องผ่านกรมวิชาการทางเกษตรก่อนถ้ากรมวิชาการทางเกษตรอนุมัติเห็นชอบด้วยก็จะมีคำสั่งรัฐมนตรีก็จะบอกว่าเอาจากนี้ไปนะกรมนี้หน่วยงานนี้ก็ให้ไปทำเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้โดยใช้ยาจากที่นี่ที่นี่ว่ากันว่าตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนั้นสมัยก่อนนั้นเขาลงขันกันเป็น10ล้านเลยอย่างน้อยที่สุดต้องมีหลาย10ล้านถึง100ล้านผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงผมไม่เชื่อเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าคนระดับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรจะรับเงินเดือนพวกพ่อค้าพวกนี้เมื่อขึ้นมาแล้วก็เป็นอธิบดีแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อค้าพวกนี้ให้ขายของเข้าสู่กรมวิชาการเกษตรได้เพราะว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันบัดซบจนเกินไปผมไม่ได้คิดว่าอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเขาบัดซบถึงขนาดนั้นแต่ช่างมันเถอะครับบางทีเนี่ยคนโบราณเขาพูดคุณทำอะไรไม่มีใครรู้แต่ฟ้ารู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ก็เอาเป็นว่าถ้ามีจริงคนที่รับเงินรับทองตรงนั้นก็ขอให้รู้ด้วยว่าเวรกรรมที่คุณทำเอาไว้เนี่ยมันกำลังจะกลับมาหาคุณอีกไม่นานนี้ท่านผู้ชมครับมันเป็นไปได้ยังไงในสังคมไทยที่มีคน29คนที่เป็นกรรมการพิจารณาเรื่องสารพิษมีอำนาจเหนือชีวิตคนไทย65ล้านคนมีอำนาจเหนือชีวิตของแม่ที่คลอดลูกออกมาแล้วมีสารพิษพวกนี้ปนเปื้อนทำให้ลูกมีสมาธิสั้นทำให้ลูกมีปัญหาในเรื่องต่อมไทรอยด์คุณเอาสิทธิ์อะไรที่มาตัดสินเรื่องนี้คุณต้องเอาชีวิตสุขภาพของคนไทยเป็นตัวตั้งแล้วก็เดินหน้าไปสู่ที่นั่นนะครับท่านผู้ชมครับเขาดูแลกันตั้งแต่ข้าราชการคนนั้นยังเป็นข้าราชการระดับเล็กไล่ขึ้นมาจนขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรองอธิบดีและอธิบดีและคนพวกนี้เนี่ยพอเกษียณอายุไปที่ไหน ก่อนเกษียณอายุก็จะมีภาษาอังกฤษเรียกว่า perk perke นะมีสิ่งของแถมให้ตลอดเวลาเช่นไปเที่ยวต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศฟรีไปโน่นไปนี่ฟรีนะฮะมีหนำซ้ำยังมีพ็อกเก็ตบุ๊กเงินติดกระเป๋าแล้วพอเกษียณอายุไปปั๊บก็ไปทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวพันกับไอ้พวกบริษัทที่ผลิตสารพิษที่มันผลิตไอ้คลอที่มันผลิตไอ้ไกลและไอ้ควอตนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสารพิษนะเพราะฉะนั้นแล้วกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างลึกซึ้งที่สุดแล้วก็ผมแทบจะไม่เชื่อใจเลยที่พูดนี่ไม่ใช่หมายเขาว่างานของกรมวิชาการเกษตรที่ดีๆไม่มีมีแต่ว่ามีผลงานและการกระทำที่เลวมากกว่าดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าคุณเฉลิมชัยจะรู้เรื่องนี้ทำไมคุณเฉลิมชัยไม่น่าจะรู้เรื่องนี้เพราะคุณเฉลิมชัยก็คือพลพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งในรุ่นเก่าที่ทำงานโดยพึ่งพาข้าราชการเป็นตัวกำหนดผมยังจำได้แรกๆคุณเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังไงคุณเฉลิมชัยบอกว่าผมไม่มีปัญหาพร้อมจะเซ็นได้ทุกเมื่อถ้าคณะกรรมการเสนอมติมาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแต่ว่าในข้อเท็จจริงคุณเฉลิมชัยก็รู้ว่าคณะกรรมการเขาจะไม่มีวันที่จะเสนอว่าให้แบนสารพิษนี้เพราะว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่บางคนมีผลประโยชน์กับบริษัทพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าคุณเฉลิมชัยไม่น่าจะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะผมว่าให้ใครก็ได้มานั่งเพราะคุณทำงานตามระบบราชการเป๊ะเป๊ะเป๊ะและนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแล้วก็ต้องขออนุญาตครับท่านสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เขาว่ากันว่า
คือมีคนเปรียบเทียบพวกท่านว่าเป็นแมงสาบเพราะแมงสาบที่ตายยากแต่เขากำลังบอกว่าตอนนี้พาราคอตจะทำให้แมงสาบตายทั้งรังนะฮะอันนี้ก็เป็นคำที่พูดกันแต่ผมมีข้อแก้ตัวให้ท่านพรรคประชาธิปัตย์ยังมีคนอยู่อีกพอสมควรแต่ว่าทำยังไงคนพวกนี้เขาไม่อยากจะร่วมสังฆกรรมกับคนปัจจุบันในพรรคประชาธิปัตย์คนหนุ่มคนสาวที่เคยอยู่ยังเดโมแครตตอนนี้ทิ้งพรรคประชาธิปัตย์กันแล้วไปจับกลุ่มกันอยู่ข้างนอกท่านผู้ชมครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีพรรคประชาธิปัตย์คุณแจ็ควัชราภิทองพรรคประชาธิปัตย์เกิดอะไรขึ้นไปให้กำลังใจคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ความเห็นของคนรุ่นใหม่คนที่มีความคิดคนที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของข้าราชการเขาเห็นว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนณวันนี้เนี่ยต้องปรับตัวสมัยเพราะถ้าไม่ปรับตัวสมัยเนี่ยอย่าว่าแต่ตายยกรังเลยนะฮะจะสูญพันธุ์นะฮะจนกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีวันฟื้นและผมก็ไม่เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จะส่งคนลงเลือกตั้งผู้ว่ากทมงวดนี้และจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนวันนี้เป็นจุดอ่อนของพรรคประชาธิปัตย์และผมมีข้อมูลที่ชัดเจนคุณเฉลิมชัยบอกว่าไม่มีมอนซานโตไปที่พรรคประชาธิปัตย์ผมมีครับข้อมูลคือวันที่23กันยายนเวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงทีมของมอนซานโตเข้าไปพบกับทีมของพรรคประชาธิปัตย์อย่าโกหกกันอย่าบังคับให้ผมต้องแสดงหลักฐานนะครับถ้าท่านคิดว่าไม่แฟร์ไม่จริงท่านฟ้องผมผมขึ้นศาลผมจะเอาหลักฐานที่เด็ดมากแสดงให้ดูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณจะไปพบมอนซานโตหรือว่าคุณพบบริษัทที่กำจัดสารบริษัทที่ใช้สารพิษไม่ใช่เรื่องผิดตราใดที่คุณตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อประชาชนจะได้ไม่ต้องตายต่อไปด้วยการยกเลิกการแบนสารพิษยกเลิกสารพิษแล้วมอนซานโตจะเป็นไอ้ควอดไอ้ไกลหรือว่าไอ้คลอมาพบคุณกุ้งให้พบแล้วคุณบอกว่านี่เป็นมติแล้วครับผมต้องเห็นชีวิตประชาชนของผมสำคัญกว่าเรื่องของคุณทำยังไงดีล่ะที่จะให้ท่านเข้าใจถึงความตายของคุณนะมีหลายคนมาพูดกล่าวหาว่าคนอย่างอาจารย์ปาเทพบัวพงพันธ์คุณหมอจิรวัตรหรือคุณอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นหัวหน้าไบโอไทยเป็นพวกที่ไม่มีเหตุผลนะฮะแล้วคุณมีสารทดแทนไหมสารอันนี้ฝรั่งบอกแล้วว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยเอาผมเอาอย่างนี้ง่ายๆแล้วกันอย่างนี้ง่ายๆขอเถอะพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายฟังผมให้ดีๆขอเถอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคณะกรรมการทั้ง29คนเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เขาอ้างว่าเขาลดแล้วนะลด2คนครับเหลือ27คนนะฮะแม้ไหนๆจะทำการสร้างกระแสก็ให้มันมีเหตุมีผลหน่อยสิลด2คนแล้วมาอ้างว่าลดแล้วเอากรรมการ27คนนี่ก็ได้หรือกรรมการที่มีมติในการลงคะแนนเสียงแล้วเห็นว่าควรจะใช้สารพิษนี้ต่อไปท่านผู้ชมเคยดูทีวีเวลาชาวไร่ชาวนาเขาพ่นในพวกนี้เขาจะใส่หมวกเขาจะเอาผ้าพันหน้าแล้วเปิดเห็นเฉพาะตานะแล้วเขาก็จะมีเสื้อแขนยาวใส่ถุงมือทั้งหมดเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยเขาจะตายมีเป้ใบใหญ่ๆคือถังใส่ถ่านพิษแล้วเขาก็เดินฉีดไปเรื่อยท่านผู้ชมเคยเห็นไหมนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยเขานึกว่าเขาปลอดภัยแต่หมายถึงอะไรไม่หิดโดนเช็คออกมาแล้วตรวจสอบมาแล้วว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าสารสามารถรั่วแล้วเข้าสู่ร่างกายได้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพวก27คนใน27คนของคณะกรรมการที่เห็นว่าควรจะจำกัดพื้นที่ให้มีสารพิษใช้การได้เอาพวกคุณเนี่ยไปแบกไอ้ถังเนี่ยแล้วคุณฉีดให้ผมดูสัก 3-4 ชั่วโมงได้ไหมคุณกล้าไหมคุณกล้าไหมครับ
นทำตำแหน่งผมก็ต้องโยงกับพลเอกชัดชัยเพราะพลเอกชัดชัยก็คือตัวการเรื่องใจเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนเพราะเชื่อข้าได้เพราะฉะนั้นราชการวันนี้ถึงเป็นอย่างถึงชี้เป็นชี้ตายได้ในขณะเดียวกันกับงานศพของคนที่ตายไปหรือในการต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดขาแผลผุพองทั่วเทศทั่วตัวศพเนี่ยเขาเอาใจของเขาไปไว้ที่ไหนเหมือนกันตื่นมาตอนเช้าดูหน้าลูกดูหน้าเมียแล้วบอกว่าขอบคุณมากที่ไม่ต้องไปลงไปทำงานทางเกษตรกรรมเพื่อขอบคุณแล้วก็ต้องหาทางป้องกันอีก3ท่านที่อยู่ในกระทรวงท่านแรกก็คือคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ผมเคยชมท่านไปแล้วมันเป็นบทเรียนอะไรหรือไม่ท่านผู้ชมเป็นบทเรียนว่าไม่นึกถึงเรื่องในอดีตของคนบางคนที่ไม่ได้หรอกเราต้องอยู่กับปัจจุบันอดีตก็คือคุณมนัญญาเป็นน้องสาวคุณธาดาซึ่งสังคมไปตั้งข้อสงสัยว่าคุณธาดาอยู่ในโลกที่เผามากเลยครับแต่คำถามมีอยู่ที่แล้วคุณมนัญญาที่มาทำคุณงามความดีปกป้องชีวิตของชาวเกษตรแล้วต่อสู้อย่างไม่หวั่นเกรงอิทธิพลและไม่หวั่นเกรงผลประโยชน์และไม่การผลประโยชน์ผมถามว่าคุณมนัญญาไทยเศรษฐีเป็นน้องคุณธาดาไทยเศรษฐีผมคิดว่าคุณธาดาเองก็คิดตามน้องสาวในการประชุมกรรมาธิการมีข่าวว่าบริษัทเจ้าของสารพิษทั้งหลายเนี่ยเสนอเงินมาก้อนหนึ่งให้คุณธาดาคุณธาดาบอกว่าเป็นสิริครับโอมได้และเลือกไม่คิดอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถามว่าถ้าเราอยู่ปัจจุบันแล้วพรบนะผมถือว่าคุณมนัญญาใช้ได้และคุณมนัญญากำลังช่วยพี่ชายในการที่ทำให้ภาพสีเทาของพี่ชายนั้นลดกว่าเป็นสีเทาผมขอชมเชยมนัญญามาในที่นี้ผมไม่ได้สนใจนะครับมนัญญาจะอยู่พักแต่ผมสนใจความเป็นมนุษย์ของคุณมนัญญาเป็นคนที่รักประชาชนเท่านั้นเองนะครับรักประชาชนคนที่สามที่ผมต้องขอพูดคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเมื่อไม่เกียรติประเดี๋ยวท่านยังมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนว่าท่านจะเอาตามคณะกรรมการเอาไว้อย่างไรแบบเลยนะแต่มาวันนี้คุณสุริยะท่านเรียกนะครับท่านบอกว่าต้องแก้ที่และท่านกำลังจะเรียกอธิบดีต่างๆที่มีตัวแทนเข้าประชุมมาบอกว่านี่คือนโยบายต้องอย่างนี้อย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรคุณสุริยะเรื่องในอดีตช่างไปเถอะแต่วันนี้คุณได้ทำดีขึ้นมาผมก็ต้องส่งเสริมเช่นกันจากการที่คุณสุริยะพูดทำให้ส่วนที่เฉลิมชัยศรีอ่อนไม่ได้เพราะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนกรรมการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทั้งหลายคนมาจากกรมวิชาการเกษตรทำไมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนล่าเว้นจากการที่นั่งเฉยๆและแพร่การชงเรื่องมาเสร็จแล้วจะมาทำไมคุณไม่ปฏิบัติการเชิญรุกเพื่อประชาชนมากการที่คุณพูดว่าทำงานคู่ไปในการหาสารทดแทนแล้วก็ทำอันนี้ก็คือการแก้ตัวทำให้ประชาชนเขาบอกว่าลึกๆแล้วท่านไม่มีจุดยืนของท่านทำไมท่านไม่ทำอย่างนั้นทีว่าการประชุมสากลเรียกอธิบดีที่เข้าประชุมตรงเลยนะครับคุณบอกนี่เป็นนโยบายผมนะคือ2ปีต้องแบ่ง3ปีนี้แล้วต้องหาสารทดแทนมาให้เสร็จเร็วภายในที่นี้วันถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีเรื่องกับผมแต่ผมคิดว่าคุณเฉลิมชัยไม่กล้าเพราะคุณเฉลิมชัยก็คือนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นเก่าจริงๆรุ่นเก่าที่นั่งเฉยๆและทำงานตามข้าราชการประจำที่เหลือมายุคนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับคนสุดท้ายเนี่ยคือท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินนี่ผมชมมา2ครั้งละครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ไม่อยากชมมากไปกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างกันแต่ผลงานของคุณอนุทิน
ผลงานของคุณอนุทินในเรื่องของการแบนสารพิษนั้นเป็นผลงานที่โดดเด่นปฏิเสธไม่ได้คุณอนุทินพูดชัดเจนว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่เอาก็จะไปเอาได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขรู้อยู่แล้วหมอในกระทรวงสาธารณสุขรู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำให้คนตายเนี่ยมันมาจากไอ้พวกนี้เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีจุดยืนที่ชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าต้องไม่เอาแล้วท่านรองนายกและท่านว่าการกระทรวงสุขท่านก็เป็นคนนักเลงท่านต่อสู้ให้ใครต่อสู้ให้ประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคมะเร็งแล้วทำไมท่านถึงจะไม่ต่อสู้ให้กับชาวไร่ชาวนาซึ่งโดนสารพิษพวกนี้ฆ่าและก็ประชาชนหลายที่ได้รับผลกระทบสารพิษพวกนี้นะครับท่านก็เลยเป็นหัวหอกเลยก็เลยกลายเป็นตอนนี้กลายเป็น3ต่อ1คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ยืนร่วมในจุดยืนเดียวกันก็คือยกเลิกสารพิษเหลือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ยังมัวเต้นชะชะชาอยู่เดินหน้า39ถอยหลัง39ไม่จริงไม่จังสักทีผมยังคิดว่าประโยชน์ของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านที่มีความคิดที่ดีน่าจะกดดันให้มากขึ้นหรือไม่อีกทีท่านผู้ชมเป็นเช่นนี้ไม่มีความชัดเจนจากคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนผมถือว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมครับอย่าไปเลือกเลยพรรคประชาธิปัตย์ถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกอย่าเลือกเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเลขาธิการพรรคปฏิบัติตนไม่รักประชาชนไม่จริงใจกับประชาชนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้วันนี้ครบถ้วนทุกกระบวนการคิดว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจอย่าลืมนะครับไอ้สารพิษไอ้ควอดเนี่ยมันไม่ได้มีผลทำให้เกษตรกรมันทำให้มันตกลงไปสู่พืชไร่พืชผักผลไม้แล้วไปกระทบระบบนิเวศทำให้ปลามีพิษทำให้หอยมีพิษทำให้ปูมีพิษทั้งหมดนี้เนี่ยมันกระทบพวกเราท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีเวลาท่านไปซื้อของถ้าท่านเจอผักผลไม้แล้วซึ่งผักและพืชผลไม้เนี่ยมีการทำวิจัยมาแล้ว 50% ทั้งนั้นที่มากมีน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเป็นเรื่องชีวิตของเราเป็นเรื่องลูกเราเป็นเรื่องครอบครัวมันเกิดคนที่เห็นมีไม่กี่คนที่รับเงินรับทองจากบริษัทที่ส่งสารพิษเข้ามานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ชมครับถ้าเห็นด้วยกับผมที่ผมพูดนี้ท่านต้องแชร์เรื่องนี้ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วกำชับบอกทุกๆคนให้แชร์ต่อไปเรื่อยๆให้แชร์ต่อไปเรื่อยๆผมเอาเรื่องที่ยากมาพูดให้ง่ายให้ท่านผู้ชมเข้าใจแต่ผมต้องพูดผมไม่พูดไม่ได้เพราะถ้าผมไม่พูดผมก็จะนอนไม่หลับนะครับวันศุกร์หน้าจะเป็นเรื่องของกัญชานะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับอย่าพูดไปมากกว่านี้เลยนะครับเดี๋ยวหลายคนจะนั่งอยู่ไม่เป็นสุขนะครับแค่นี้ก็นั่งอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องกดดันถามเขาว่าจะยืนอยู่ข้างประชาชนหรือว่าจะยืนอยู่ข้างข้าราชการกับยืนอยู่ข้างบริษัทที่นำเข้าสารพิษต้องแบนเท่านั้นเมื่อแบนไปแล้วก็ให้กระทรวงวิชาการเศรษฐาสารทดแทนให้ได้ภายใน60วันหรือ30วันถ้าหาไม่ได้ต้องย้ายอธิบดีกรมวิชาการเศรษฐาและย้ายไอ้พวกตัวร้ายๆในกรมวิชาการเศรษฐาให้มันออกพ้นออกไปให้หมดและในขณะเดียวกันถ้าต้นทุนของเกษตรกรมันแพงขึ้นเป็นหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหลายๆคนเสนอต่อรัฐบาลว่าต้องมีเงินชดเชยตัวนี้ให้กับเกษตรกรนะครับและอย่าให้ไอ้ใครไอ้คลอไอ้ควอดเนี่ยมาปรากฏตัวบนผืนดินไทยอีกต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับไอ้พวกนี้มันทำให้ดินเสียแล้วถ้ายิ่งอยู่ต่อไปนานเท่านานเท่าดินก็ยังยิ่งเสียมากขึ้นมากขึ้นท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผมสนธิลิ้มทองกุลเอากันพอหอมปากหอมคอนะครับแล้ววันอาทิตย์หน้าวันศุกร์เราค่อยมาพูดกันเรื่องกัญชารับรองว่าสนุกสนานผมขอทำหน้าที่ผู้เฒ่าเล่าเรื่องให้ฟังกันนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกเยอะเหลือเกินเพราะประเทศไทยมีแต่เรื่องและเป็นเรื่องที่ต้องการคำอธิบายหลายๆอย่างนะครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ